ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของดูคาตินะครับซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงความเคลื่อนไหวในส่วนของรุ่น Monster 821นะครับว่าจะมีการปรับสวิงอำหลังเป็นแขนเดียวหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ายังพอมีลุ้นนะครับกับ Monster 821สวิงอำหลังแขนเดียวกับการเปิดตัวที่งาน Intermod เยอรมนีหรือว่างาน IGMA Show อิตาลีนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงโดย Monster 821นั้นครับมียอดจำหน่ายอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วนะครับเดือนละ 30-70 คันต่อเดือนแม้ว่าจะทำได้เพียงแค่1ใน3ของ Monster 795 796ที่ผ่านมาแต่ก็ต้องถือว่านะครับมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้อย่างไรก็ตามนะครับยอดจำหน่ายของดูคาติในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาของปี2519นั้นปรากฏว่าปรับตัวลดลงไปมากถึง 33% นะครับเป็นตัวเลขถือว่าถดถอยอย่างมากในขณะนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ BMW หรือว่า Triumph นั้นก็ปรากฏว่าทั้ง2ค่ายของยุโรปมีการปรับตัวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ดูคาตินั้นปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันเป็นการสวนกระแสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาในภาพรวมของดูคาติปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่นะครับไม่น่าสดใสเท่าไรนักนะครับเป็นการถดถอยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงปีและ2ปีที่ผ่านมาเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่า Monster 821นั้นไม่สามารถสานต่อความสำเร็จของ Monster 795และ796ได้อย่างที่ควรจะเป็นรวมถึง Scrambler 800และ Scrambler 400cc นั้นที่ออกมาแล้วยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับทำให้ยอดรวมของดูคาติในปีนี้6เดือนแรกทำได้เพียงแค่ 66% นะครับยอดหายไปถึง 33% ทีเดียวครับเพราะนั้นดูคาติในปีนี้เป็นปีที่มีการประคับประคองตัวอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามมาต่อไปในโอกาสหน้าครับ